เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับนำหนอนกินด้อนไปเลี้ยงปลากัดนะฮะว่ามีวิธีการทำแบบไหนสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองของเรานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำรีวิววิธีการนำหนอนกรินดอนนะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้ว่ามีวิธีการนำไปให้ปลาอย่างไรนะครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะฮะ FC สอบถามผมเข้ามานะครับจากคราวก่อนที่ผมรีวิวหนอนกินด้อนนะฮะจากพี่นิติสุขเกษมนะครับหลายคนติดใจสงสัยครับว่ามีวิธีการนำไปให้ปลาอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำถึงวิธีการนำไปให้นะฮะหนอนกินด้อนนะฮะเป็นหนอนชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมีลำตัวสีขาวนะฮะลักษณะลำตัวคล้ายๆกับหนอนจิ๋วแต่มีความยาวกว่านะครับโดยตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ1เซนติเมตรนะครับปกติแล้วสามารถให้ปลากัดได้นะฮะที่มีอายุมากกว่า3สัปดาห์ขึ้นไปนะฮะจนถึงปลากัดโตเต็มวัยนะฮะทุกสายพันธุ์นะครับทั้งปลากัดป่าและปลากัดแฟนซีนะฮะเอาล่ะในอันดับแรกนะเพื่อนๆจะต้องหามุ้งตาข่ายนะฮะมาวางไว้บนบ่อเพาะนี้นะครับเพื่อให้หนอนนะครับเข้ามาอยู่บนตาข่ายนี้นะครับเพื่อให้ง่ายในการเก็บเกี่ยวเราก็วางตาข่ายไว้แบบนี้นะครับโดยบนตาข่ายก็มีอาหารเป็นตัวล่อนะฮะหลังจากนั้นหนอนก็จะขึ้นมานะฮะกินอาหารนั้นเราก็นำนะฮะหนอนนี้นะครับนำหนอนที่เราได้มานี้นะครับนำไปสะบัดกับน้ำนะฮะแล้วก็ทำการล้างนะครับล้าง 2-3 ครั้งก็ได้นะครับทำแบบนี้แล้วเราก็นำไปให้ปลาของเราได้นะครับโดยนอกจากตะข่ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนะฮะเราก็ยังสามารถใช้แผ่นพลาสติกใสหรือถุงพลาสติกก็ได้นะฮะโดยนำมาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาอาหารมาเป็นตัวล่อเหมือนเดิมนะฮะทีนี้พวกหนอนกินด้อนก็จะขึ้นมากินอาหารนะฮะเราก็เขี่ยอาหารออกไปนะครับแล้วเราก็เอาพลาสติกที่เราทำไว้นะฮะนำไปล้างน้ำเหมือนปกติฮะนำไปสะบัดกับน้ำนะฮะทำแบบนี้เราก็สามารถนำไปให้ปลาได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตะข่ายหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเราก็จะได้หนอนกินด้อนแบบนี้นะครับเราก็นำไปให้ปลาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับปลาของเราก็กำลังเพลิดเพลินกับการกินหนอนกินด้อนอยู่นะฮะก็สามารถนำมาให้ได้ทั้งปลาป่าและปลาแฟนซีนะครับสำหรับอายุที่เหมาะสมในการให้นะฮะก็ตั้งแต่3สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรือ20วันขึ้นไปนะฮะจนโตนะฮะจนโตเป็นปลาโตแล้วนะครับสามารถกินหนอนกินด้อนได้นะครับก็เป็นทางเลือกนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากัดนะฮะสำหรับใครที่มองหาอาหารเสริมนะครับทำง่ายครับไม่ยุ่งยากก็คนที่สนใจนะฮะก็สั่งได้ที่ Facebook นะฮะพี่นิติสุขเกษมนะฮะติดต่อทางเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับ0949610863ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำรีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ